ครับผมชนะศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะสมาชิกรัฐสภากับขอบคุณท่านประธานครับ3นาทีผมกราบเรียนท่านประธานว่ารัฐสภาคงไม่ปฏิเสธที่จะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบกรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเป็นกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมโดยเอาสำนักคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปไว้ในมาตรา7ของพ.ร.บ.เดิมคือปี2545นะครับเพิ่มเป็นวงเล็บ16ท่านประธานครับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยราชการมีฐานะเป็นกรมขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคือคทช.ชุดนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่รองรับก็จะทำเฉพาะเรื่องนโยบายเท่านั้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เพื่อนสมาชิกพูดมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเลยเป็นเชิงนโยบายอันนี้เป็นข้อสังเกตอันที่หนึ่งนะครับในการทำกฎหมายการบริหารและการแผ่นดินของบ้านเมืองเราขณะนี้เอาหน่วยงานราชการมาเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายถ้าจะเถียงผมว่าเป็นนโยบายที่ออกจากนโยบายที่ผ่านรัฐสภาแล้วแปลงมาเป็นนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติผมจะไม่เถียงแต่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคทช.ตามกฎหมายพ.ร.บ.คทช.ปี2562สำนักงานนี้ถูกเขียนไว้ในกฎหมายฉบับนั้นครับว่าต้องให้มีภายใน2ปีหลังจากกฎหมายประกาศใช้ประกาศเมื่อ14เมษายนมีผลบังคับใช้มิถุนายน62ภายใน2ปีจัดตั้งขึ้นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานนี้ก็อนุมานได้ว่าเป็นไปตามมาตรา10ครับ10เรื่องและมาตรา12คือทบทวนเรื่องของนโยบายทุก5ปีทบทวนนโยบายทุก5ปีวางแนวร่างเอาไว้ว่าจะมีกองที่รับผิดชอบอยู่ทั้งหมดนะครับ6กอง6กองก็เขียนอำนาจหน้าที่ฉบับร่างไว้ผมเองต้องขอบพระคุณนะครับสำนักงานวิชาการของสภาผู้แทนราษฎรเราจัดทำให้ดีมากในรายละเอียดผมไม่มีเวลาลงรายละเอียดเทียมไม่เยอะแต่ว่า3นาทีเอาว่ามีกอง6กองแบ่งแยกอำนาจหน้าที่รองรับเชิงนโยบายเอาไว้แต่ประเด็นที่ผมจะฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีและคณะกรรมการคทช.นะครับเรื่องที่หนึ่งครับหน่วยที่จะรับไปปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นรูปของคณะกรรมการปัญหาที่เกิดขึ้นแนวทางท่านวางไว้อย่างดียิ่งครับแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับ1ระดับ2 1 AB นะครับ3 4 53 4 5ขึ้นขบวนรถไฟขบวนที่1ที่2นะครับ1 2ขึ้นขบวนรถไฟที่3 4มีหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องระดับเชิงนโยบายระดับใหญ่เนี่ยคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมหาดไทยและเกษตรเกษตรดูแลเรื่องการจัดเรื่องอาชีพมหาดไทยดูเรื่องจัดที่ดินทศดูเรื่องจัดหาที่ดินถามว่าขณะนี้จังหวัดน่านผมขอไป 300,000 ครับได้มาประมาณ 100,000 คือเป็นพื้นที่3 4 5ขึ้นขบวนที่1ที่2ไปได้แต่ท่านประธานที่เคารพฝากท่านรัฐมนตรีครับผมอยากให้ขบวนรถไฟ4ขบวนยุบหรือ1ขบวนแต่แบ่งเป็นตู้ที่1ตู้ที่2ตู้ที่3ตู้ที่4ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้ครับไม่งั้นขบวนที่3ที่4จะถูกทิ้งครับมีมติครม.ออกเมื่อปี61ฮะเมื่อวันที่27มิถุนายน61มาดูเรื่องขบวนที่4แต่ขณะนี้ไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรครับเพราะหน่วยปฏิบัติที่ท่านเป็นรูปคณะกรรมการมีกฎหมายเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาเป็นอนุมัติการระดับจังหวัดขับเคลื่อนยากมากครับขับเคลื่อนไม่ได้จัดหาที่ดินได้แต่จัดที่ดินไม่ได้จัดเรื่องที่ทำกินก็ไม่ได้ของอาชีพไม่ได้อันนี้คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของสำนักนี้ต้องไปปรับครับใน5ปีที่ท่านบอกว่าต้องปรับนี่ต้องปรับได้แล้วไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะงั้นไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชุ่มน้ำที่1ที่2อย่างผมจังหวัดน่านนี่ครับ 97% นะ 97% ท่านประธานครับไม่มีโอกาสพัฒนากับใครได้งบไปก็ต้องคืนเพราะเป็นพื้นที่เขตป่าอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมหวังว่าเมื่อสภาอนุมัติให้นะครับไปมีสำนักงานรองรับการจัดการคทช.ต้องมาทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดในภาวะการอย่างนี้ผมไม่ว่าไม่พูดถึงนะครับแต่ถ้าเป็นภาวะปกตินะครับ
ฝ่ายนโยบายต้องเป็นผู้กำหนดนโยบายฝ่ายราชการเอานโยบายไปปฏิบัติอย่าล้ำเส้นกันนั้นรอให้ถือภาวะปกติขอบพระคุณท่านประธานครับและท่านประธานครับผมขออนุญาตครับในเวลา2ผมขออนุญาตแปรยติทุกมาตราเพื่อจะได้พูด7วัน7คืนขอบคุณครับ